ช่วงนี้ไปสัมภาษณ์พิเศษกับศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือว่ารปช.นะครับสวัสดีครับอาจารย์อเนกครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเติมศักดิ์คุณบุษณีครับขอบคุณอาจารย์ที่มาเปิดใจกับเรานะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับดีครับครับได้คุยกันนานแล้วนะครับขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์ครับเบื้องต้นก่อนในความคิดของอาจารย์เนี่ยพรรครวมพลังประชาชาติไทยจะเป็นพรรคการเมืองแบบไหนทิศทางของพรรคจะเป็นยังไงครับอาจารย์ฮะก็ตั้งใจจะทำให้เป็นพรรคประชาธิปไตยนะที่มีประชาธิปไตยภายในพรรคมีประชาชนมีเป็นสมาชิกมีส่วนร่วมมีบทบาทมีการตัดสินใจนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ที่สมาชิกพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเริ่มต้นไม่ใช่ด้วยหัวหน้าพรรคนะเพราะว่าหลายคนก็จะมาถามผมสัมภาษณ์ผมว่าเป็นหัวหน้าพรรคอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะผมก็ต้องเรียนตามความสัจจริงว่าผมไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็กว่าพรรคนี้จะมีหัวหน้าพรรคก็คงอีก2-3 เดือนนะครับตามกระบวนการในการสร้างพรรคเนี่ยเราจะต้องมีสมาชิกพรรคสักจำนวนหนึ่งก่อนนะครับในเงื่อนไขที่เร็วที่สุดก็คือทำอย่างเร่งรีบภายใน3 เดือนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เปิดประชุมใหญ่หรือเปิดสมัชชาสุดแท้แต่จะเรียกนี่นะครับแล้วก็ให้สมาชิกพรรคทั้งหมดจะมีเป็นหลายพันหรือมีเป็นหมื่นหรืออะไรก็ตามนี่นะฮะก็เลือกกรรมการบริหาร9 คนนะครับแล้วก็กรรมการบริหาร9 คนเนี่ยก็จะเลือกหัวหน้าเลือกเลขาขึ้นมานะครับแต่ว่าเขาจะเลือกคนที่เตรียมมาเป็นหัวหน้า2 คนนะครับแล้วก็เลขา2 คนแล้วก็ว่าจะไม่มีใครเป็นหัวหน้า4 ปีมีแต่เป็นหัวหน้า2 ปีแล้วก็ผลัดให้อีกคนหนึ่งที่จะรับเลือกจากกรรมการบริหารอีกเหมือนกันให้มาเป็นหัวหน้าต่อจากหัวหน้าคนแรกเลขาก็เหมือนกันครับอ๋อครับนั้นก็คือเราจะไม่ให้ใครผูกขาดการนำภายในพรรคนะเราจะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันให้คนเก่งคนดีคนที่มีศักยภาพมีโอกาสได้ทำหน้าที่ให้พรรคนะครับแล้วก็เรื่องการที่จะใครจะเป็นส.ส.ใครจะเป็นผู้สมัครส.ส.เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้สมาชิกจะเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายใครจะอยู่ปาร์ตี้ลิสต์ก็จะต้องให้สมาชิกเห็นชอบด้วยในขั้นสุดท้ายนะครับใครจะอยู่อันดับแค่ไหนยังไงก็แล้วแต่สมาชิกตัดสินใจเป็นขั้นสุดท้ายนะครับรวมไปถึงแคนดิเดตนายกด้วยไหมคะอะไรนะฮะรวมไปถึงแคนดิเดตนายกด้วยไหมคะเพราะว่าแต่ละพรรคก็ต้องเสนอชื่อนายกด้วยใช่ครับก็คงจะต้องฟังเสียงของประชาชนนะครับฟังเสียงของสมาชิกฟังเสียงของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นสมาชิกพรรคนี้มีบทบาทมีอำนาจมีหน้าที่นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนให้มาเป็นผู้ก่อตั้งพรรคนะครับซึ่งผู้ก่อตั้งพรรคนี้ก็จะตอนนี้ก็มีได้แต่ผู้ก่อตั้งพรรคนะครับเพราะว่าจะต้องให้มีผู้ก่อตั้งพรรค500 คนก่อนนะครับจึงจะเริ่มรับสมัครสมาชิกได้ครับตอนนี้ก็มี200 กว่าคนแล้วครับ200 กว่าคนครับวันที่3 มิถุนายนนี้อาจารย์อเนกตั้งใจที่จะประกาศเรื่องอะไรบ้างครับสำหรับพรรคการเมืองนี้ผมก็ไปพูดถึงเหตุผลและความจำเป็นที่เราจะต้องมีพรรคการเมืองแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พรรคนี้มีแนวทางอย่างไรนะครับก็พูดกันหลายคนครับไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะครับมีคนที่น่าสนใจอีกหลายคนที่จะมาพูดนะครับแล้วก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาผู้ก่อตั้งกันนะครับเข้าใจว่าอาจารย์เคยพยายามจะทำให้พรรคมหาชนเนี่ยเป็นพรรคการเมืองแนวนี้แหละแต่ที่ไม่ประสบความสำเร็จนี่เป็นเพราะอะไรครับอาจารย์พอประเมินได้ไหมก็ตอนนั้นพูดจริงๆความคิดก็ยังไม่สุกงอมขนาดนี้นะครับก็มาสุกงอมมากขึ้นก็เมื่อเห็นพันธมิตรเห็นกปปส.นะครับเขาทำงานกันแบบทุ่มเทนะครับเสียสละแล้วก็ต้องการที่จะเห็นประเทศดีขึ้นนะผมก็เลยมาคิดต่ออีกขั้นหนึ่งว่าศักยภาพสังคมไทยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ก้าวไปข้างหน้าเล็กๆอีกก้าวหนึ่งเท่านั้นคือมาช่วยกันทำพรรคนะครับแทนที่เราจะปล่อยให้บ้านเมืองกลับไปอยู่กับคนเดิมๆพรรคเดิมๆนักการเมืองเดิมๆนะครับแล้วก็ต้องรออีกจนกระทั่งบ้านเมืองมันจะพินาศปั่นป่วนแล้วหรือยังไงนะเราถึงจะเข้ามาช่วยกู้บ้านกู้เมืองอีกเนี่ยนะมันก็ควรจะทำต่อไปอีกก้าวหนึ่งอ่ะช่วยกันทำพรรคทำนักการเมืองที่ดีนะขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันก็จะสมกับเจตนารมณ์ของคนตั้งแต่ยุค14 ตุลาตั้งแต่ยุค35นู่นยุคสภาประชาธรรมอะไรเงี้ยนะแล้วก็มาถึงคนในยุค49จนถึงปี5657เนี่ยนะครับ
มันถึงมันการเมืองมันถึงจะได้เป็นการเมืองที่นะครับ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 อาจารย์ครับเห็นว่าพรรคการเมืองพรรคนี้จะเน้นเรื่องการปฏิรูปสังคมอาจจะมองว่าในเมื่อรัฐบาลที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยมีอำนาจค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จการขับเคลื่อนการปฏิรูปยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วระบบการเมืองแบบสภาเนี่ยเราจะคาดหวังได้แค่ไหนครับอาจารย์ก็เราก็ต้องคาดหวังและต้องพยายามทำนะครับเนี่ยผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังด้วยว่าเราอย่าไปวิเคราะห์อะไรมากนะเราตั้งใจทำดีกว่านะครับตั้งใจทำให้สุดกำลังความสามารถทีนี้ที่เขาทำกันอยู่เวลานี้กับที่เราจะทำมันก็คงไม่เหมือนกันเพราะว่าพอถึงเวลาแล้วเราก็เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็อะไรที่ประชาชนต้องการเราก็มาบวกมาเพิ่มเติมได้อะไรที่ประชาชนไม่เอาเราก็ไม่ทำนะครับแผนปฏิรูปไม่ได้แปลว่าจะต้องทำหมดนะครับขึ้นอยู่กับอะไรอีกหลายๆอย่างครับอาจารย์เคยบอกว่าพรรคนี้จะไม่เริ่มจากประเด็นว่าจะสนับสนุนลุงตู่เป็นนายกหลังเลือกตั้งหรือเปล่าแต่ถ้าสถานการณ์ที่พรรคต้องตัดสินใจจริงๆจะต้องยกมือจริงๆเนี่ยว่าลุงตู่จะได้เป็นนายกต่อป่ะเนี่ยจะตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรครับอาจารย์เหนครับก็จะต้องเป็นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางที่ดีนะครับจะต้องเป็นคนที่ประคับประคองสถานการณ์บ้านเมืองได้นะครับได้รับการยอมรับจากประชาชนนะครับแล้วก็มีแนวทางที่ยึดมั่นกับรัฐธรรมนูญยึดมั่นกับการปฏิรูปนะครับซึ่งจะเป็นใครแล้วก็ไปดูตอนนั้นให้มันถี่ถ้วนจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อครับครับถ้าอย่างนั้นคุยกันหรือยังครับว่าบัญชีรายชื่อว่าที่นายก3คนของพรรคการเมืองนี้เนี่ยจะเสนอใครยังไงแล้วจะต้องเป็นคุณสมบัติยังไม่ได้พูดนะครับพรรคนี้ยังไม่ได้ตั้งเลยก็ประชาชนก็ใจร้อนนะครับอยากรู้แต่ว่าถ้าเราทำไปตอนนี้มันก็เท่ากับไม่ฟังเสียงสมาชิกเลยนะครับเราก็ต้องเก็บให้มีสมาชิกก่อนนะครับแล้วก็หารือกับเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจกันนะครับแต่ก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าไม่ต้องวิตกกังวลนะครับผู้ก่อตั้งจะพยายามประคับประคองพรรคไปในทางที่ดีที่สุดนะครับหลายคนสะดุดชื่อคุณสุเทพเทือกสุบรรณเขาสงสัยว่าเป็นใครไปชวนใครมาก่อตั้งพรรคนี้ฮะเป็นคุณสุเทพชวนอาจารย์หรืออาจารย์ชวนคุณสุเทพหรือว่าคิดพร้อมกันก็มาเจอกันนะครับมาเจอกันครับมาเจอกันแล้วก็มีผู้ก่อตั้งจากหลายส่วนนะครับบางส่วนก็เคยเป็นพันธมิตรบางส่วนก็เคยเป็นกปปส.ส่วนผมนี่ด้วยความสัตย์จริงผมไม่เคยเป็นทั้งพันธมิตรไม่เคยเป็นทั้งกปปส.นะครับแต่ก็มีความนิยมยกย่องอยู่ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับเจตนารมณ์ที่อยากจะทำให้ชาติบ้านเมืองดีนะครับเห็นด้วยความเสียสละนะครับแต่ว่ามันก็เป็นคนละประวัติศาสตร์แล้วนะครับตอนนี้มันก็เป็นประวัติศาสตร์อีกช่วงหนึ่งแล้วหน้าประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องการทำพรรคนะครับแน่นอนเรามีคนที่มาจากหลากหลายแต่ว่าเราก็จะต้องคำนึงถึงปัจจุบันกับอนาคตมากกว่าที่จะมองไปแต่อดีตอย่างเดียวนะครับแล้วก็พรรคการเมืองไหนที่มีแต่มองอดีตเนี่ยมันก็อยู่กับอนาคตได้ยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็นับถืออดีตแต่ว่าเราจะต้องมองไปที่อนาคตนะครับมองไปที่อนาคตแต่มีคนบอกว่าพอเห็นชื่ออเนกเหล่าธรรมทัศน์นี่ก็อดคิดไม่ได้ว่านี่เป็นการพยายามสร้างแนวร่วมระหว่างคสช.กปปส.และประชาธิปัตย์เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ยังไม่ได้คิดเลยเป็นแนวร่วมอะไรเนี่ยคิดทำพรรคของตนเองให้มันใช้ได้ก่อนเถอะครับครับนะครับเท่าที่อาจารย์ประเมินครับเท่าที่อาจารย์ประเมินนะฮะโดยส่วนตัวเป็นไปได้แค่ไหนว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลแห่งชาติอะไรทำนองนั้นอาจารย์ครับก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเก้าอี้ในสภานะครับมันก็จะเป็นตัวตัดสินอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าเจตนารมณ์ความตั้งใจแล้วก็อยากจะให้เกิดความสมัครสมานกันให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นไปยังไงสูตรมันจะออกมาอย่างไรเนี่ยก็ดูกันอีกทีหนึ่งครับดูกันอีกทีหนึ่งครับแต่อยากจะให้ทุกคนมีความหวังกับการเมืองครับอยากให้ทุกคนคิดว่ามันมีทางออกมันมีทางรอดมันมีทางไปนะครับอย่าหดหู่อย่าเหี่ยวแห้งอย่าท้อแท้ผมคิดว่างั้นนะครับครับครับทำไมอาจารย์คิดว่าเราควรจะมีความหวังว่าประชาธิปไตยไทยพรรคการเมืองไทยการเมืองไทยนี่มันมีความหวังครับอาจารย์ก
ก็เพราะการเมืองเนี่ยตามความจะปัดความมันจริงๆนะคือมันศาสตร์ที่ว่าด้วยความเป็นไปได้นะคุณเติมศักดิ์ครับมันคือศาสตร์ที่ว่าด้วยความเป็นไปได้อะไรหลายอย่างที่มันแก้แบบธุรกิจแก้ไม่ได้แก้แบบราชการมันแก้ไม่ได้มันก็จะแก้ได้โดยการเมืองนะครับก็ลองดูดิครับที่ในเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนเนี่ยยังกลัวว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3นะครับแล้วมันก็เกิดนักการเมืองคนหนึ่งชื่อคิมจองอึนนะครับยื่นไมตรีมากับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ตามรูปแบบเนี่ยเขาจะไปจับมือกันโดยเอื้อมมือไปจากแดนของตนเองไปจับมือกับฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าคิมจองอึนชวนฝ่ายประธานาธิบดีเกาหลีใต้ให้เดินมาเที่ยวทางตะวันตก599เสร็จแล้วก็พากันเดินกลับไปทางเกาหลีอีกฝ่ายนึงจากที่แรกเป็นเกาหลีเหนือตอนนี้ก็เดินไปที่เกาหลีใต้ใช่ไหมตอนที่เดินไปเกาหลีเหนือก็คือประธานดีเกาหลีใต้ก็ออกไปนอกประเทศตอนที่เดินเข้ามาที่เกาหลีใต้ก็ประธานดีเกาหลีเหนือเดินออกนอกประเทศจับมือกันก็โลกมันก็สงบขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับคนเกาหลีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะผมทราบดีนะครับเขานอนคืนหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเกิดสงครามนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามั่นใจแล้วว่าตื่นมาพรุ่งนี้เนี่ยก็จะยังมีเกาหลีอยู่เพราะสงครามจะเป็นเรื่องที่ห่างไกลออกไปเรื่อยๆจากการเมืองนะครับอืมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเมืองของเราก็ต้องสวมวิญญาณแบบนี้ครับแต่ว่าเมื่อมองกลับมาให้เป็นครับแต่เมื่อมองกลับมานั้นโลกความเป็นจริงเนี่ยมันมีวัฒกรรมเอาทหารไม่เอาทหารจะเอารัฐนูนนี้หรือจะฉีกรัฐนูนนี้อาจารย์ครับบรรยากาศแบบนี้มันจะทำอย่างนั้นได้เหรออาจารย์ผมก็ยินไม่ถนัดนะครับแต่ว่าเมื่อมองโลกแห่งความเป็นจริงตอนนี้ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีวัฒกรรมเอาทหารไม่เอาทหารเอารัฐธรรมนูญหรือจะฉีกทิ้งอาจารย์มองยังไงกับบรรยากาศแบบนี้ก็ผมก็คิดว่าผมคงไม่ไปร่วมคุยด้วยในเรื่องนี้นะฮะเพราะผมคิดว่าเราต้องมองไปข้างหน้ามากกว่านะฮะอันนี้มันเหมือนกับเราจะหยุดเวลาแล้วจะย้อนเวลากลับไปเนี่ยถ้าคนที่ทำงานการเมืองจริงๆเขาก็ไม่น่าจะทำแบบนี้นะครับการเมืองก็มีแต่ว่าอะไรที่มันเกิดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอย่างเกาหลีสองฝั่งเนี่ยมันกลายเป็นสองขั้วแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับไปว่าเราไม่น่าจะแยกกันอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้มันแยกแล้วเนี่ยก็ต้องคิดต่อไปว่าทำยังไงที่จะรวมกันใช่ไหมครับครับการเมืองก็เหมือนกันเนี่ยผมอยากจะฝากเอาไว้และตัวผมก็จะปฏิบัติด้วยก็คือว่าต้องมองไปที่ข้างหน้าอาจารย์ครับเท่าที่ประเมินตอนนี้นะครับด้วยกติกาการเลือกตั้งแบบใหม่เนี่ยสัดส่วนผสมพรรครปช.นี่น่าจะคาดหวังได้สักกี่ที่นั่งครับอาจารย์ก็ยังไม่อยากคาดหวังอะไรทั้งนั้นก็คาดหวังมากไปก็เหมือนโป๊นะครับคาดหวังน้อยไปก็เหมือนไม่สู้นะครับก็เอาเป็นว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับดีที่สุดการจัดปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคนี่จะใช้หลักอะไรครับอาจารย์จัดหลักปาร์ตี้ลิสต์อันนี้บอกได้เลยว่าเราจะเอาคนใหม่ๆคนที่ไม่ใช่นักการเมืองนะหรือไม่ใช่นักการเมืองมากนักเนี่ยนะพยายามให้คนใหม่ๆที่เป็นตัวแทนของประชาชาติไทยเนี่ยซึ่งมันมีหลายกลุ่มมากไม่ใช่มีแต่คนไทยเผ่าไทยอย่างเดียวเนี่ยนะเราก็จะต้องเอาขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆเช่นผู้หญิงอย่างเงี้ยนะกับผู้ชายเนี่ยนะครับต้องพยายามจัดแบบสลับเลยให้ผู้หญิงผู้ชายเท่ากันเลยนะครับแล้วก็พวกเราเขาก็ต้องเอาขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆด้วยนะครับคนพิการก็ต้องเอามาอยู่ในอันดับต้นๆด้วยนะครับแล้วก็คนที่เป็นลูกหลานประเทศที่เราไม่ค่อยได้คิดกันนะเช่นไทยแอฟริกาก็ต้องเอาขึ้นมานะครับไทยปากีสถานไทยอินเดียก็ต้องเอาขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประชาชาติไทยที่กว้างขวางนะครับสมกับคำว่ารวมพลังประชาชาติไทยรวมพลังประชาชาติไทยนี่ถามจริงครับเป็นไอเดียใครครับอาจารย์ฮะหมายถึงชื่อพรรคนี้นะครับหรือว่าช่วยกันผมไม่ทราบแต่ผมมาหลังเขาแล้วเขาก็เรื่องนี้กันไปแล้วเราจะตั้งพรรคหลังจากตั้งชื่อแล้วเหรอฮะเขาคิดเรื่องชื่อพรรคนี้มานานแล้วคิดชื่อพรรคนี้มานานแล้วก็คือในผู้ก่อตั้งนี้ก็มีหลายระดับเป็นราชนิพนธ์ก็มีนะครับเป็นชาวนาชาวไร่ก็มีนะครับเป็นคนที่มาจากเผ่าชนต่างๆก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วก็พยายามทำให้เป็นตัวแทนของประชาชนให้มากที่สุดแล้วก็มีโอกาสได้รับเลือกตั้งเพราะปาร์ตี้ลิสต์เราคงได้พอสมควรนะครับเราอยู่ที่ว่าเราจะเรียงใครในระดับต้นๆเราไม่ต้องไปหาลือกับสมาชิกพรรคเราก็จะบอกสมาชิกพรรคว่าผู้ก่อตั้งคิดอย่างนี้นะครับถ้าเขาเห็นด้วยเขาเลือกแบบนี้เขาเห็นชอบกับแบบนี้นะครับ
ก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับครับแต่อาจารย์เองก็พร้อมจะรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคถ้าสมาชิกเลือกนะฮะก็ผมพร้อมที่จะทำทุกตำแหน่งนะครับถ้าเขาเลือกก็เป็นถ้าเขาไม่เลือกก็ทำในสิ่งที่เขาเลือกให้ผมเป็นนะครับถ้าเขาไม่เลือกเลยใน9คนเนี่ยก็ทำหน้าที่อื่นๆที่สำคัญเนี่ยผมอยากจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพรรคโรงเรียนพรรคนะครับเพื่อที่จะอบรมสร้างสรรค์นะครับให้พรรคเนี่ยมีคนเก่งคนดีคนที่มีปัญญาเยอะๆนะครับทั้งในระดับสูงทั้งในระดับกลางทั้งในระดับล่างทั้งสมาชิกทั่วไปนะครับมันถึงจะสามารถทำงานเป็นพรรคแบบจากข้างล่างขึ้นข้างบนได้มากขึ้นเพราะว่าข้างบนข้างล่างความรับรู้ไม่ต่างกันมากนะครับครับก็คือเป็น bottom up อย่างที่อาจารย์เคยบอกไม่ใช่ท็อปดาวน์แต่เป็น bottom up ใช่ครับใช่ครับพยายามที่จะทำเป็นพรรค bottom up แต่เราก็ไม่ได้ไร้เดียงสาถึงขนาดว่า bottom up โดยที่เราไม่เร่งส่งเสริมเร่งสร้างการศึกษาเร่งสร้างสำนึกนะครับมันก็จะต้องทำให้หมดครับครับอาจารย์ครับคุณสมบัติของผู้นำประเทศหลังเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยควรจะเป็นแบบไหนฮะถึงจะพาประเทศออกจากวิกฤตความขัดแย้งแล้วไปสู่การปฏิรูปได้อาจารย์ก็ต้องเป็นคนที่เป็นที่ยอมรับจากพรรคฝ่ายต่างๆพอสมควรนะครับแล้วก็จากประชาชนพอสมควรนะครับแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่จะพาประเทศออกจากความมืดมนเหล่านี้นะครับแล้วก็จะต้องเป็นคนที่พูดจาอะไรแล้วเนี่ยคนเชื่อถือนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้คนเห็นว่าคนแบบนี้จะไม่นำเอาประเทศกลับไปสู่ความวุ่นวายอีกนะครับอาจารย์เห็นคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้บ้างหรือยังครับในประเทศไทยณขณะนี้ฮะก็มองอย่างผิวเผินๆคิดว่ามันน่าจะมีนะผมคิดว่างั้นมองอย่างเร็วๆอย่างนี้น่าจะเห็นยังเห็นอยู่ใช่ไหมยังเห็นอยู่ใช่ไหมครับก็เห็นอยู่ฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาดูดีๆสักหน่อยนะอาจารย์เคยเปรียบเทียบใน Facebook เรื่องเลือกตั้งมาเลเซียกับการเมืองไทยอาจารย์หวังอยากเห็นการเมืองไทยหลังเลือกตั้งสรุปบทเรียนยังไงจากผลการเลือกตั้งมาเลเซียครับอย่างมหาเดย์นี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ครับก็มันก็จะต้องเกิดจากพรรคการเมืองนักการเมืองซึ่งอาจจะพรรคเดียวหรือหลายๆพรรคเนี่ยมองเห็นว่าการที่จะกอบกู้ประชาธิปไตยเนี่ยนะถึงที่สุดเนี่ยมันก็ต้องใช้พรรคการเมืองกับนักการเมืองกอบกู้นะครับมันก็จะเรียกร้องให้พรรคการเมืองนักการเมืองต้องทำมากกว่าที่ว่าจะชนะหรือจะแพ้การเลือกตั้งจะได้ตั้งรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านนะครับถ้าตั้งรัฐบาลแล้วจะสามัคคีกับคนอื่นๆอย่างไรนะครับถ้าตั้งรัฐบาลแล้วจะมีอะไรที่เป็นความหวังให้ประชาชนได้จริงๆครับ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 อาจารย์ครับพักรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะเป็นพักแนวบอททอมอัพเป็นพักมหาชนคือเป็นพักแนวมวลชนว่าอย่างนั้นพักแนวมวลชนใช่ไหมครับจะวัดความสำเร็จของพักการเมืองนี้ยังไงและถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จอีกเนี่ยอาจารย์มองอนาคตการเมืองของตัวเองยังไงครับมันไม่สำเร็จจะต้องทำจนมันสำเร็จนะผมว่านะคือมันเป็นภารกิจที่จะต้องทำไปอย่างยาวนานของพรรคนี้นะครับก็จะต้องหาคนอื่นเข้ามาเสริมมาทำนะครับก็ต้องไม่ใช่คิดแต่ว่าเราจะทำคนเดียวแล้วถ้าเราเลิกทำพรรคนี้ก็จะหายไปต้องไม่ทำอย่างนั้นนะครับต้องทำยังไงให้เกิดเป็นกระแสทานที่ไหลเข้ามาไม่หยุดครับครับอาจารย์เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองพรรคการเมืองถูกไหมครับสิ่งที่อาจารย์ทำณขณะนี้เนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์ในพรรคการเมืองนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับได้มากเลยครับได้มากเลยอย่างไรครับเช่นพรรคการเมืองที่ผมเขียนเอาไว้ในแผนปฏิรูปนี่ก็คือทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันที่สำคัญของชาติได้นะครับทำให้เป็นพรรคที่มีสมาเป็นจิตอาสานะครับเป็นสมาชิกที่เป็นพระสงฆ์นิกรที่จงรักภักดีนะครับแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นคนของชาติด้วยแล้วก็เป็นคนของท้องถิ่นด้วยนี่นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็แล้วก็นอกจากนั้นผมก็ยังได้พูดเอาไว้ในแผนปฏิรูปเนี่ยว่าต้องสร้างพรรคการเมืองให้เป็นพรรคแห่งธรรมาธิปไตยนักการเมืองเป็นนักการเมืองแห่งธรรมาธิปไตยนะครับก็ตอนนี้มาทำพรรคเนี่ยก็หยิบยืมอะไรที่ตัวเองคิดเนี่ย
ที่ตัวเองร่วมคิดเนี่ยนะฮะมาใช้ในพรรคเนี่ยจริงๆทำพรรคนี่ก็เหมือนทำปฏิรูปนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่อยู่ในแผนอ่ะมันจะอยู่ในการกระทำของเราเลยนะครับครับแล้วก็ตื่นเต้นนะครับคุณเติมศักดิ์ครับคุณสุภเดชครับตัวเองก็ตื่นเต้นนะครับที่ได้ทำเรื่องปฏิรูปอย่างจริงจังโดยผ่านพรรคเนี่ยนะครับตื่นเต้นถ้าผมจำไม่ผิดไม่นานมาเนี่ยครับไม่ช้าไม่นานมานี้อาจารย์เคยใช้คำว่าแกลนโคลิชันถูกไหมครับการอาจจะเป็นการรวมพลังแกลนโคลิชันอาจารย์ขยายความอีกครั้งหนึ่งว่าความคิดเรื่องแกลนโคลิชันเนี่ยยังอยู่ในใจอาจารย์ไหมสำหรับโมเดลการเมืองหลังเลือกตั้งของเมืองไทยครับก็อยู่ครับแต่ว่าเราก็ต้องดูไปนะฮะดูไปแต่ว่าหลักความคิดที่ว่าให้สมัครสมานกันให้มากที่สุดเนี่ยคงไม่ผิดนะครับให้มันมากกว่าแค่เสียงข้างมากที่จะชนะกันนิดเดียวเนี่ยคงไม่ผิดครับและคิดว่าอะไรคือความท้าทายที่สุดของการทำพรรครปช.นี้ครับอาจารย์ครับความท้าทายที่สุดก็คือการเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทำยังไงจะให้ประชาชนได้เข้าใจได้ตระหนักเร็วที่สุดนะครับคือเรามีเวลาน้อยมากนะครับน้อยมากเราก็ต้องทำงานจนสุดชีวิตจิตใจนะครับซึ่งก็ข่าวที่น่ายินดีก็คือคนในที่ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติที่ก็ทำงานกันอย่างจริงจังนะครับเต็มที่นะครับก็หวังว่าประชาชนไทยจะได้พักดีๆสักพักหนึ่งนะครับครับหวังไว้เช่นกันครับอาจารย์ครับขออาจารย์โชคดีนะครับเดี๋ยวรอติดตามวันที่3นะคะได้ครับได้ครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์เด็กครับนี่ค่ะนั่นคือบันทึกไว้เมื่อประมาณ 16:30 นถึงประมาณเกือบๆ 17:00 นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็พยายามถามเพื่อนๆใน Facebook ว่าอยากจะฝากคำถามอะไรถึงอาจารย์อเนกบ้างซึ่งก็ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เราเปิดกันกว้างๆเปิดใจกันโดยหลักการก่อนว่าทำพักยังไงเดี๋ยวต้องดูวันที่3ตั้งใจยังไงส่วนคำถามที่ฝากมาเนี่ยเอาไว้นั่งคุยแบบเนี้ยนั่งคุยกันในห้องส่งเวลายาวๆมีเด็ดๆใช่ไหมสักชั่วโมงหนึ่งเนี้ยอาจจะได้ตอบคำถามหลายๆคำถามที่ว่าไปนะครับอย่างเช่นพักมีนโยบายด้านพลังงานยังไงนี่คือคำถามหนึ่งที่แฟนๆฝากมาถูกมีนโยบายติดตามลงโทษและเอาผิดกับคดีคอร์รัปชันทั้งหมดที่ผ่านมายังไงหวังว่าเมื่อกี้นี้คงไม่ใช่คำตอบของคำถามนี้นะที่บอกว่าต้องลืมอดีต ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้นี่นะพักรวมพลังประชาชาติไทยจะก้าวข้ามคสช.พลเอกประยุทธ์ได้หรือไม่เพราะเหตุใดเมื่อกี้ฟังสเปคแล้วยังไม่คุ้นอีกเหรอฮะท่านจะมีสเปคนายกมีอ้าวเหรอครับเมื่อกี้สเปคนายกนี่คือลุงตู่เลยเหรอคุณตุ๊กคือบินคนอื่นได้อีกเหรอได้ไหมเด็ดคงเด็ดขาดอะไรเงี้ยได้ไหมเป็นทุกคนที่คนยอมรับตอนนี้มีคนไม่ยอมรับบ้างปะก็มีอ่ะแต่ว่าก็ถูกกดไปหมดอ่ะครับก็หลายคำตอบของดร.เอกวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดฟังกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลังเลือกตั้งหลังจากเขายกมือแล้วกำลังจะเลือกนายกให้ใครเป็นนายกจะได้เห็นอะไรบางอย่างจะได้พิสูจน์ตัวตนอะไรบางอย่างของพรรคการเมืองพรรคนี้แต่ว่าที่ข้างนอกเขามองก็คือว่าพอมีดร.เอกเหล่าธรรมทัศน์เนี่ยนะมันก็เหมือนการพยายามหาใครสักคนหนึ่งมาเป็นตัวแทนความคิดที่ว่าพรรคการเมืองพรรคเนี่ยมันจะเป็นแกรนด์คอลิชันนี่คำพูดของอาจารย์อเนกเองนะแต่โอเคไม่ใช่แนวคิดอาจารย์อเนกโดยออริจินอลหรอกแต่ว่าอาจารย์ยืมความคิดนี้มาว่าแกรนด์คอลิชันเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองของโลกมาแล้วหลังจากที่แตกหักขัดแย้งในที่สุดประเทศนั้นต้องถึงจุดหนึ่งอ่ะที่มันจะมีแกรนด์โคลิชันคือการจับไม้จับมือกันครั้งใหญ่ส่วนการจับไม้จับมือกันครั้งใหญ่ของประเทศชาติเนี่ยมันจะหมายถึงการที่ไม่มีฝ่ายค้านไม่มีคนตรวจสอบทุกฝ่ายเป็นร่วมกันเป็นรัฐบาลแห่งชาติอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะเอานะอีกหนึ่งตัวอย่างไหมเหมือนของนโยบายการปฏิรูปพลังงานของมาเลเซียมาเลเซียจะบอกว่าเป็นแกนคอร์รัปชันได้ไหมคือก่อนหน้านี้สมัยที่มหาเทมีอำนาจเนี่ยคนที่มาเป็นรัฐบาลกันวันนี้ก็อยู่คนละฝั่งมาก่อนเคยจับเข้าคุกกันมาก่อนนะแล้วรัฐมนตรีคลังก็เคยแตกหักกันมาก่อนแต่วันนึงเนี่ยบังเอิญมามีศัตรูร่วมคนเดียวกันก็เลยจำเป็นต้องจับมือกันแม้แนวคิดจะแบบคนละเรื่องกันเลยอ่ะใช่ครับอันนี้แกนคอร์รัปชันฉบับอเนกฉบับสยามจะแตกต่างจากฉบับ
มหาเดชหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามหาเดชต้องอย่าลืมนะว่าเขานาจิบเขาก็แบบไล่บี้สุดๆนะในทำนองนั้นเนี่ยนะขออีกสักคำถามหนึ่งนะครับทำไมร่วมมือกับสุเทพโอ้เนี่ยครับเป็นคำถามที่ซึ่งอาจารย์ก็ทำไมร่วมมือกับสุเทพรู้ได้ไงว่าเขาจะไม่โกหกอีกโอ้โหนี่พูดถึงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เขาท่านแน่ใจหรือว่าเมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วจะไม่ถูกนายทุนครอบงำการบริหารงานค่ะถ้าแน่ใจท่านใช้วิธีใดจัดการเพื่อไม่ให้นายทุนครอบงำการบริหารพูดถึงคุณสุเทพแล้วก็บังเอิญอย่างเหลือเกินที่หน้าปกสุดสัปดาห์อย่างน้อย2เล่มใจตรงกันส่งสารเดียวกันครับนะอะไรบ้างอ่ะมติชนสุดสัปดาห์เริ่มจากมติชนสุดสัปดาห์แม้จะไม่มีรูปคุณสุเทพแต่นายกก็สอบเป็นคุณสุเทพด้วยนั้นดูที่นี่ก่อนละกันนะนะขอโทษขอโทษมีรูปใครคะก็คือคำที่ทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรด้วยไหมใช่ค่ะขอโทษคุณสุวิทย์อดีตหลวงปู่พุทธอิสระนะแต่ว่าในฉบับนี้เขามีบทวิเคราะห์เรื่องทำไมสัญญาณของคุณสุเทพที่มีต่อหลวงปู่พุทธอิสระสัญญาของสามปออ๋อสัญญาของสุเทพใช่ไหมมันถึงขาดหายไปทำไมถึงไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกในฐานะที่เคยร่วมสู้กันมาครับคนอื่นเนี่ยเขายังต้องไปแสดงไมตรีจิตเลยใช่ไหมล่ะในวันที่เพื่อนร่วมทางแล้วก็ตกทุกข์ได้ยากอ่ะต้องไปเยี่ยมต้องออกมาอย่างน้อยขอโทษอะไรเงี้ยหรือว่าสุเทพเขามองว่าการส่งกปปส.ไปเป็นกลุ่มขนาดนั้นเนี่ยเท่ากับว่าได้แสดงออกไปแล้วมันไม่พอสิมันไม่พอเมื่อเทียบกับวันที่เวทีแจ้งวัฒนะที่คุณสุเทพไปนั่งอยู่ข้างหลวงปู่ถูกไหมหลวงปู่นั่งอยู่ข้างบนคุณสุเทพเขานั่งคู่กันนะถ้างั้นไปดูปกผู้จัดการสุดสัปดาห์ครับใช่ครับนี่เขาใช้คำนี้เลยอ่ะคนโดนเทคนโดนเทคือมติชนนี่ยังเดียวๆนะยังเดียวยังเป็นอดีตหลวงปู่เดียวๆปรากฏว่าผู้จัดการสุดสัปดาห์คนรูปเก่ามาเป็นขยงเลยในชุดเหลืองด้วยนะครับแล้วดูภาพคุณสุเทพสมัยที่เนี่ยลงไปคุกเข่าไหว้หลวงปู่แล้วพาดหัวว่าคนโดนเทอ้าวไหนๆก็ไหนๆขึ้นปกสุดสัปดาห์นี้ไปก่อนนะค่ะในงานวันนั้นเนี่ยเมื่อปี2555ทวนอีกครั้งก็ได้หลวงปู่พุทธอิสระพูดในงานเนี่ยในงานที่มี3 4 3ปอมาบอกคนสมัยโบราณเวลาเขาสร้างหลักบ้านหลักเมืองหรือขึ้นบ้านใหม่จะเลือกคนมีบุญญาธิการบุญบารมีหรือไม่ก็มียศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นผู้ยกหลักเมืองหลักบ้านหรือเสาเอกสมัยโบราณเมื่อยกเสาเอกจะใช้ขุนทหารแม่ทัพนายกองซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาเป็นที่รักใคร่มีคุณธรรมมาประจำในทิศทั้ง4ในวันทำพิธีกรรมนี้จะเห็นว่านายทหารทั้ง4จับสลากทุกคนจับสลากกันแม่นมากตรงนี้เราเคยอ่านและอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งตรงกับที่อธิษฐานไว้ทุกคนเลยคุณประวิตรเวลาขึ้นที่สูงขึ้นไม่ไหวสุขภาพไม่แข็งแรงเขาอธิษฐานว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงพอจับสลากออกมาก็ได้ทิศแข็งแรงส่วนผบ.ทบ.คนปัจจุบันณตอนนั้นพลเอกประยุทธ์เขาอยากให้หน้าที่ฐานะการงานรุ่งเรืองก็ได้ทิศรุ่งเรืองตามที่ปรารถนาส่วนอนุพงศ์จับสลากได้ทิศชัยชนะถ้าไม่ชนะคงปฏิวัติไม่สำเร็จเมื่อปี49ส่วนพลเอกสมทัศน์ได้ทิศมั่นคงเขาไม่หวั่นไหวใครมาชวนเขาเป็นนักการเมืองก็ไม่หวั่นไหวนายทหารทั้ง4คนมาที่วัดอ้อน้อยอย่างเช่นมาทอดกฐินทอดผ้าป่ามาช่วยบวชพระบวชเนนเป็นลูกศิษย์เก่าขีดเส้นใต้นะนายทหารทั้ง4คนมาที่วัดอ้อน้อยมาทั้งทอดกฐินทอดผ้าป่าช่วยบวชพระบวชเนนสายสัมพันธ์ก็คงยาวนานเหมือนกันในสายตาของอาตมาเขาเป็นคนซื่อตรงเขาเป็นคนดีก็เลยเชิญเขามาให้เป็นฐานอำนาจที่จะข่มคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีต่อบ้านต่อเมืองคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีแล้วพูดไม่ดีต่อบ้านต่อเมืองเป็นนัยยะเป็นนิมิตมงคลนามเป็นเคล็ดในการทำยันตพิธีก็มีคนถามว่าทำไมไม่เอา3เหล่าทัพคือไม่ทำไมไม่เอามาทั้งอดีตผู้นำทหารบกอดีตผู้นำทหารเรืออดีตผู้นำทหารอากาศแล้วก็ตำรวจล่ะเท่าที่เราดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในแผ่นดินสยามที่ก่อตั้งรากฐานมาบทบาทที่มีอยู่มากและอย่างสูงก็คือฐานบกที่กอบกู้บ้านเมืองปกป้องแม้กระทั่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านก็เป็นต้นตำรับทหารบกและหน่วยจู่โจมเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการใช้ท่านอดีตผบ.ทบ.และผบ.ทบ.คนปัจจุบันมาทำหน้าที่เขาก็ยินดี
อุตส่าห์เสียสละปลีกเวลาแล้วอยู่จนจบพิธีนี่คือคำพูดของหลวงปู่พุทธอิสระอธิบายพิธีนี้ที่3ปอบูรพาพยัคฆ์มาร่วมงานเมื่อปี2555แต่หลังจากนั้นกี่ปีครับ6ปีทั้ง3ปอบอกว่าไม่คุ้นเคยไม่ได้สนิทส่วนตัวอะไรใครห่มผ้าเหลืองมาเชิญก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเทหมดเลยใช่ไหมโดนเทครับคนที่เคยนั่งคนที่นั่งไหว้อยู่ข้างล่างก็เทด้วยใช่ไหมนะคะนี่ในเขาในมติชนเนี่ยนะคะเขาบอกว่ารายงานเรื่องท่าทีและลีลาของสุเทพเทือกสุบรรณกรณีพุทธะเขาก็บอกว่าสังเกตหรือไม่ตอนนึงพูดนะสังเกตหรือไม่ว่านายสุเทพเทือกสุบรรณเงียบและนิ่งมากเมื่อเทียบกับกรณีของคุณไพบูลย์นิติตะวันที่ไปเยี่ยมหรือกระทั่งกรณีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ออกมาแสดงความรู้สึกว่าหดหู่กับภาพการบุกจับนะคะเขาบอกว่าทั้งที่ความสัมพันธ์ระหว่างหลวงปู่เทพอิสระอีกกับคุณสุเทพเนี่ยแนบแน่นกันมากกว่าคำถามที่ตามมาโดยอัตโนมัติก็คือทำไมสุเทพเทือกสุบรรณจึงนิ่งทำไมสุเทพเทือกสุบรรณจึงเงียบเหมือนไม่รักไม่ห่วงใยพระสุวิทย์ทองประเสริฐแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระสุวิทย์กับนายสุเทพเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวนานเหมือนกับบางท่านที่รับเชิญไปร่วมงานพิธีปลุกเสกก็จริงอ่ะแล้วอาจจะไม่ได้เป็นทหารก็เลยต้องได้รับการยกย่องอย่างนั้นแต่อย่าลืมว่าการเคลื่อนไหวของนายสุเทพเทือกสุบรรณนับตั้งแต่กันยายน56เรื่อยมาจนถึงรัฐประหารพฤษภาคม57ก็ถือได้ว่านายสุเทพเทือกสุบรรณได้ผนึกกำลังกับพระสุวิทย์บทบาทของนายสุเทพอาจจะโดดเด่นและกว้างขวางกว่าในฐานะที่เป็นเจ้าของม็อบและดำรงอยู่ในฐานะเลขาธิการกปปส.แต่ก็มิอาจปฏิเสธบทบาทของราชสีห์แห่งเวทีแจ้งวัฒนะได้ก็เลยเป็นคำถามตัวโตๆที่อยู่หลังปกเนี้ยนะคะหลังปกมติชนว่าทำไมสัญญาณคุณสุเทพจึงออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นสัญญาณของคนเทหรือเปล่าเทกับโดนเทไปแล้วเพราะว่าระดับคุณสุเทพนี่ถ้าจะแสดงออกอะไรนี่ก็จะน่าจะมี Facebook Live หน่อยเขายังไลฟ์ถึงพันธมิตร13แกนนำเลยโอ้วันละคนเลยนะลุงจำลองสนธิพิภพจริงๆถ้าเป็นสุเทพตัวจริงคนที่นั่งอยู่บนเวทีแจ้งวัฒนะวันนั้นคู่กับหลวงปู่เนี่ยพอวันรุ่งขึ้นที่หลวงปู่ถูกบุกปุ๊บวันรุ่งขึ้นต้องไลฟ์สดเลยไลฟ์สดด่าตำรวจเลยถูกแต่ทำไมวันนี้เงียบไปเลยสุเทพยังเป็นเตมีใบเรื่องนี้อยู่ต้องอ่านสัญญากันให้ดีๆเนาะไม่รู้เหมือนกัน เขาเทกันยังก็ไม่รู้นะครับพักก่อนนะครับ แล้วกลับมาดูการไล่ล่าค่ะคุณจำนงใช่ค่ะต้องเรียกคุณจำนงใช่ไหมเพราะไม่ได้เป็นพระแล้วนี่เนื่องจากโดนคดีมากมายทีเดียวเห็นบอกว่าข้ามไปลาวเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ